ความฝันตอนเด็กๆเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยผมแน่นอนอยากเป็นนักบินอวกาศเพราะผมเห็นนักบินอวกาศมันดูน่าตื่นเต้นนะครับผมอยากเป็นพระอยากเป็นนักผจญภัยอะไรที่วิ่งเข้ามาในชีวิตช่วงนั้นผมก็อยากจะเป็นสิ่งนั้นพอตอนเริ่มโตมาอีกนิดนึงเนี่ยสิ่งที่ตอบกับตัวเองได้คือผมอยากมีความสุขมีเรื่องน่าสนุกนิดนึงคือตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับประมาณสักม.2 ม.3 เนี่ยครูคนหนึ่งท่านก็ถามคนในนักเรียนในห้องว่าอยากเป็นอะไรเพื่อนๆก็อยากเป็นทนายความอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมออะไรเงี้ยมาถามผมว่าวิธีนั้นอยากเป็นอะไรผมบอกว่าผมอยากเป็นตำนานอันนั้นคือที่ผมจำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ครูในโรงเรียนเนี่ยจะมักจะพูดกันเสมอถึงเรื่องความบ้าของผมนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไร้ซึ่งความฝันนะครับเราได้ตายไปแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร้คุณค่าแน่นอนครับถ้าเราอยู่ไปวันๆหนึ่งทำไปตามที่คนอื่นเขาทำหรือไปยืมความฝันคนอื่นแล้วหลอกเอาเป็นความฝันของเราเราจะไม่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่สูงสุดในชีวิตได้เลยนะครับถ้าเราไม่ออกตามหาความฝันของเราเพราะทุกความฝันมีความจริงที่ยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับความจริงของการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรในความฝันเนี่ยมีความปรารถนายิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่มีตัวตนอันยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่ถ้าหากเราไม่เดินตามหามันนะเราก็จะไม่มีโอกาสได้ค้นพบความเป็นตัวตนของเราผมเชื่อว่าการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการค้นพบโดยเฉพาะการค้นพบตัวตนผมคิดว่าถ้าผมอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยผมควรต้องเปลี่ยนแปลงคนนะครับควรจะช่วยเหลือคนนะครับควรจะแชร์แบ่งปันนะครับแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมได้รับเนี่ยไปสู่คนที่ผมรักไปสู่คนที่ผมชอบไปสู่คนอื่นๆดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ในการปีนเขากระบวนการของการปีนเขาเนี่ยมันทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงและค้นพบตัวเองทำไมเราต้องไปปีนภูเขาสำหรับผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีภูเขา3ลูกอยู่ในลูกเดียวกันนะครับภูเขาลูกที่1เนี่ยคือภูเขาจริงๆที่เป็นภูเขาจริงๆเลยเป็นภูเขากายภาพนะครับภูเขาลูกที่2เนี่ยมันคือภูเขาที่เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จการได้ฟันฝ่าต่อสู้ไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายที่เราวางไว้ส่วนยอดเขายอดที่3ของผมเนี่ยคือยอดเขาที่อยู่ในใจทุกความพยายามที่จะไปถึงยอดเขาในใจให้ได้คือการต้องเอาชนะอุปสรรคที่อยู่ในใจซึ่งเป็นตัวเราเองเมื่อไรก็ตามสามารถปีนทั้ง3ลูกได้สำเร็จนั่นคือวันที่ผมค้นพบความฝันที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อว่าผมจะไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนาทั้งหมดแล้วหลายหลายคนนะครับคิดว่าปลายทางที่สุดคือยอดเขาคือเมื่อได้เป้าหมายนั้นแล้วก็วางใจได้แล้วการเดินทางนั้นจบแล้วซึ่งจริงๆนะครับการปีนถึงยอดเขาเนี่ยจริงๆเป็นแค่ครึ่งทางอย่าลืมว่าเราต้องลงจากเขาด้วยนะครับการลงจากเขาเนี่ยคือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับไม่มีผู้ใดเนี่ยจะยืนอยู่บนความสำเร็จตลอดโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งอยู่เสมอการขึ้นไปสู่ที่สูงวันหนึ่งต้องลงสู่ที่ต่ำเป็นเรื่องแน่นอนคนที่ขึ้นถึงยอดเขาจริงๆคือคนที่ไม่มียอดเขาคนที่ขึ้นถึงยอดเขาจริงๆคือคนที่เข้าใจชีวิตว่าสุดท้ายปลายของมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยเพราะบนยอดเขาไม่มีอะไรเลยการลงเขาเหมือนกับโอกาสของการเรียนรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องลงจากจุดที่เป็นความเพ้อฝันจุดที่เป็นอุปทานความเพ้อฝันเนี่ยคือวิธีการประโลมใจแบบหนึ่งคนที่ไม่ค่อยกล้าฝันจะชอบเพ้อฝันแต่คนที่กล้าออกตามหาความฝันเนี่ยจะใฝ่ฝันความใฝ่ฝันคือการออกค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นผมจึงเชื่อว่าใฝ่ฝันกับเพ้อฝันเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันต้องไม่ใช่คนที่เพ้อฝันเพราะเพ้อฝันไม่มีวันจบครับแต่ใฝ่ฝันมีจุดหมายปลายทางแน่นอน